สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะแนะนำวิธีการพิมพ์สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบคูณหารนะครับสำหรับเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนั้นคงไม่มีปัญหาเพราะว่ามีให้เรากดเลือกที่คีย์บอร์ดได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารนั้นนะครับเราจะต้องทำการแทรกจากที่อื่นเข้ามานะครับบางคนนะครับบางท่านอาจจะใช้ตัว x ภาษาอังกฤษนะครับในการใช้แทนเครื่องหมายคูณนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าหากว่าเราจะยึดตามแบบของอักขระจริงๆแล้วนะครับมันก็จะผิดเพราะว่าเครื่องหมายคูณกับตัว x นั้นจะเป็นคนละตัวกันนะครับวิธีการพิมพ์เครื่องหมายบวกนะครับก็เราสามารถที่จะกดที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบที่คีย์บอร์ดแต่ว่าเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณนั้นนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของดอกจันแล้วก็เครื่องหมายสแลชอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นคณิตศาสตร์จริงๆนะครับเราจะต้องใช้การแทรกนะครับสมมติว่าผมจะเลือกเป็นตัวคูณนะครับเป็นเครื่องหมายคูณก็ให้มาที่เมนูแทรกตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่สัญลักษณ์นะครับแทรกที่สัญลักษณ์แล้วก็มากดที่สัญลักษณ์เพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่ามันไม่โชว์ให้ถ้าเราไม่เคยใช้นะครับมันก็จะไม่โชว์ให้เมื่อเรามาคลิกที่แทรกสัญลักษณ์นะครับลองมาดูนะครับถ้าเราเคยใช้แล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรายังไม่เคยใช้นะครับให้เราเลือกดูนะครับมันจะอยู่ในตัวที่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่เคยใช้นะครับมันจะอยู่ในช่วงนี้นะครับของตรงที่แทรกสัญลักษณ์นะครับถ้าหากว่าเราคลิกแล้วก็ใช้นะครับแทรกเข้าไปเป็นเครื่องหมายคูณนะครับมันก็จะมาเพิ่มตรงสัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุดให้นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับระหว่างเครื่องหมายคูณที่เราแทรกเข้ามาตรงนี้นะครับแตกต่างจากตัว x นะครับเราลองกดตัว x ดูอันนี้คือตัว x นะครับเห็นไหมครับรูปร่างมันจะต่างกันตัว x นี้ตัว x ใหญ่นะครับรูปร่างจะแตกต่างกันนะครับเมื่อเทียบกันใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับระหว่างตัวเครื่องหมายคูณกับตัว x นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับสองตัวข้างหลังเป็นตัว x เล็กและก็ตัว x ใหญ่นะครับเครื่องหมายคูณจะอยู่ข้างหน้านะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่อยากจะไปแทรกนะครับก็ให้ท่านกดปุ่มคีย์ลัดนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับโดยกดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม0215นะครับนี่ครับจะขึ้นมานะครับปุ่ม Alternate กับ0215นะครับที่คีย์บอร์ดตรงแป้นตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับAlternate ค้างไว้แล้วก็0215นะครับแล้วก็ปล่อยก็จะได้ตัวเครื่องหมายคูณมาเช่นกันนะครับต่อไปเป็นการแทรกเครื่องหมายหารนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับกับเครื่องหมายคูณมาที่เมนูแทรกก่อนแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์แล้วก็มาที่สัญลักษณ์เพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าในตรงที่ย่อๆเมื่อกี้มันไม่มีนะครับถ้าว่าเราเคยใช้แล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้ายังถ้าว่าเรายังไม่เคยใช้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับเครื่องหมายคูณนะครับถัดจากเครื่องหมายคูณลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องหมายหารแล้วก็คลิกแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็จะได้แทรกเครื่องหมายหารนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะไปคลิกเลือกที่สัญลักษณ์นะครับเราก็ใช้วิธีการกดคีย์ลัดนะครับด้วยการกดปุ่ม Alternate ค้างไว้แล้วก็0247นะครับ0247แล้วก็ปล่อยนะครับก็จะได้เครื่องหมายหารเช่นกัน Alternate ค้างไว้กดปุ่ม0247นะครับปล่อยก็จะได้เครื่องหมายหารนะครับอันนี้เป็นวิธีการพิมพ์เครื่องหมายหารนะครับใน Word หรือ Excel นะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านไม่อยากจะใช้วิธีการแทรกสัญลักษณ์แล้วก็วิธีการกดปุ่มคีย์ลัดเหมือนอย่างที่ผมแนะนำไปแล้วมีอีกวิธีหนึ่งโดยการเรียกใช้แอป Character Map ขึ้นมานะครับไปที่เมนู Search ค้นหาตัวนี้นะแล้วพิมพ์คำว่า Character นะครับ Charactercharacter
แมปนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยแบบนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ให้คลิกเปิดขึ้นมาเราเลือก selector map ขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดเลือกจาก selector map นี้ได้นะครับคล้ายๆกับการกดปุ่มแทรกนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราจะเลือกเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารนะครับเครื่องหมายคูณคูณตรงนี้นะครับเครื่องหมายคูณแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็เครื่องหมายหารนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเลือกนะครับแล้วก็ copy นะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับมาวางได้เลยนะครับก็จะมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าว่าเราจะเลือกตัวอื่นก็เช่นกันนะครับก็จัดการเลือกเอามานะครับอย่างเช่นเราอยากจะได้ตัวที่ดูนะครับมีอะไรให้เลือกตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถคลิกแล้วก็ตัวนี้เราจะลบออกไปก่อนคลิกเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาที่เวิร์ดนะครับแล้วก็มาวางได้เลยนะครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีปัญหานะครับในการพิมพ์เครื่องหมายบวกลบคูณหารนะครับบวกกับลบไม่มีปัญหาอยู่แล้วเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารนะครับถ้าว่าท่านมีปัญหาก็สามารถที่จะพิมพ์ตามที่ผมแนะนำไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะใช้คีย์ลัดก็มีให้ใช้เช่นกันนะครับก็คือกดปุ่ม alternate ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม37นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเราก็จะได้เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับกดปุ่ม alternate ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มตัวเลข37นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ